เริ่มแรกแม่นแม่นเฮ็ดงานอยู่ชลบุรีพุ่นล่ะค่ะอืมครับพอดีแฟนเพิ่นก็คืออยากออกมาเฮ็ดฟาร์มวัวครับเพิ่นก็ส่วนมานี่แหละตอนแรกๆเจ้าของก็ว่าเอาตามความเป็นจริงเนาะค่ะครับครับแต่ว่าอุ๊ยบ่มาดอกสิมาเลี้ยงวัวสิมาอยู่จังได๋อืมขี้วัวก็เหม็นครับวัวก็เหม็นจะสิมาอยู่จังได๋สิบ่เอาดอกบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดจังซี่นะคะครับเพิ่นแต่ว่าบัดนี้นี่พ่อเจ้าของได้มาได้มาซอยเพิ่นจังซี่ก็คือได้มาหาหญ้าได้มาคุกคีกับพวกนี้นะคะกลายเป็นมันกลับกันจริงๆนะคะกลายเป็นแบบว่าเฮาน่ะหลงหักหลงหักหลงไหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่นผู้ใดนี่ครับอันนี้เอาซื้อกันนะคะซื้อปะพาสิริปัญญาว่าซื้อเหล็งเราแตนนะคะครับเราแตนผู้สาวเพิ่นนี่บอกผู้สาวแต่ของฟ้าเพิ่นนี่บอกแม่ค่ะเป็นผู้สาวของแต่ของฟ้าอ๋อเป็นผู้สาวของแต่ของฟ้ามันแม่นจังไหนจังไหนมาเลี้ยงงัวน้ําเพิ่นอ๋อเอาเริ่มแรกเลยอ่ะเริ่มแรกแม่นๆเฮ็ดงานอยู่ชลบุรีพุ่นล่ะค่ะอืมครับพอดีแฟนเพิ่นก็คืออยากออกมาเฮ็ดฟาร์มงัวครับเพิ่นก็ส่วนมานี่แหละตอนแรกๆเจ้าของก็ว่าเอาตามความเป็นจริงเนาะค่ะครับครับแต่ว่าอุ๊ยบ่มาดอกสิมาเลี้ยงงัวสิมาอยู่จังได๋อืมงัวก็เหม็นครับงัวก็เหม็นจะสิมาอยู่จังได๋สิบ่เอาดอกบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดจังซี่นะคะครับเพิ่นแต่ว่าบัดนี้นี่พ่อเจ้าของได้มาซอยเพิ่นจังซี่ก็คือได้มาหาหญ้าได้มาคุกคีกับพวกจังซี่นะคะกลายเป็นมันกลับกันจังซี่นะคะกลายเป็นแบบว่าเข้าน่ะหลงหักไหลอ๋อว่าเพิ่นเชื่องว่าเพิ่นมาให้เรียนน้ําบ้านนั่นนั่นบ้านนี่ครับกลายเป็นแบบว่าขี้หัวขี้เหม็นๆนี่ก็เจ้าของก็ต้องมาเก็บให้เพิ่นอ๋อมีเหม็นบัดนี้อ๋อกลายว่าเป็นความรักเป็นความเอาใจใส่ญาติเพิ่นบ่อิ่มหาหยังหายังมาให้กินครับเพิ่นสองมานี่คือคนนี้ต้องได้กินก่อนคนอ๋อมานี่พันโตจังได๋จังได๋มาเป็นแม่ค้าในหอยขายปีนึงปีนึงได้เงินมาสั่นนี่นะเริ่มแรกเจ้าของก็มาอยู่บ้านก็มาเป็นอาชีพหลักก็คือสิเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในบ้านเนาะค่ะมีร้านค้าครับบัดนี้เฮาก็เลยแนมเห็นก็คือการขายงัวออนไลน์ครับแล้วเฮาก็เป็นคนที่เลี้ยงงัวอยู่แล้วครับค่ะเฮาก็เลยเกิดความคิดว่าเอ้ยถ้าเฮาหางัวมาขายหรือว่าเป็นงัวของฟาร์มเฮาขายเองสิครับก็น่าจะมีการแบบว่าจุดขายมองหันได้จริงๆนะคะเพราะว่าเฮาเลือกงัวนี่ก็คือต้องแบบว่าเป็นงัวที่ตามสเปคของลูกค้าจังซี่บางคนเพิ่นก็ให้หาให้ครับค่ะเฮาก็คือสิแบบว่าลูกค้าก็คือต้องได้ของที่ดีๆเอาใจเพิ่นใจโตมาใส่แม่นบ่คือเฮามักแบบนี้เฮาว่าแบบนี้มันดีเฮาก็อยากนําเสนอแบบที่ดีๆให้ลูกค้าต้องได้ของดีครับใจเพิ่นใจเฮาต้องเป็นคือกันใจเพิ่นใจเฮาเนาะก็เลยเฮ็ดให้ลูกค้าแบบให้ความเชื่อมั่นน้ำเฮานั้นตัวเฮาแม่นบ่แม่นค่ะอ๋อเป็นที่ไปที่มาของแม่ค้าขายงัวออนไลน์นะครับขายงัวออนไลน์จากคนขายหญ้าออนไลน์จากคนบ่มักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากคนบ่มักอุ๊ยจักสิมาเฮ็ดหยังดอกเพิ่นว่าแม่นนะครับอยู่ห้องแอร์เย็นๆสบายแม่นบ่เงินเดือนก็ได้ค่ะอืมแล้วว่ามาทุกมื้อนี่ก็เปลี่ยนไปเอ้าทุกมื้อนี่ใจฮักหรือหยังคิดว่าจะของใจฮักค่ะใจฮักคือ 100% เลยกับงัวนี่อืมว่ามื้อนึงนี่บ่ได้เห็นหน้านี่นอนบ่หลับปานนั่นแหละปานนั่นบ่เห็นหน้าผู้เบานี่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเออแต่ว่าเห็นหน้างัวแม่นๆค่ะขายของอยู่บ้านนี่คือตอนย่ามื้อแรกนี่ครับต้องออกมาหางัวอ้อมานอนฝังงัวออกลูกมานอนฝังงัวออกลูกแม่นค่ะอ้อถ้าสั่นก็เหมือนเฮากินเขาบ่ได้กินน้ําอืมตัวนี้ความเปลี่ยนไปแม่นค่ะความเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเกิดจากความฮักนะครับแล้วก็อาชีพนี่สามารถตอบสนองแล้วก็มีรายได้เนาะเพียงแต่เฮาคิดว่าอาชีพนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับ